เมื่อวานมีเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับมีพิธีส่งมอบยานเกราะของไทยย้ำว่าผลิตโดยไทยนะทั้งหมด15คันด้วยกันแล้วท่านที่เป็นประธานเนี่ยก็คือพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะครับเป็นยานเกราะเนี่ยเราไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่เป็นยานเกราะที่ผลิตโดยเอกชนนะเป็นแบบ4x4นะครับกับเครื่อง4ล้อ15คันส่งให้กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานครับเอาไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางและอย่างที่บอกครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่นำไปใช้ในภารกิจของ UN มีนายคินซังดอจิเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีนะครับพลเอกชัยชาญบอกว่าการส่งมอบในครั้งนี้เนี่ยถือว่าไทยนั้นมีส่วนร่วมในภารกิจสันติภาพของ UN ด้วยแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศล็อตต่อไปเนี่ยก็มีการเจรจากับบางประเทศแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้อย่างที่บอกนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมบอกถึงความสำเร็จในครั้งนี้คือกลาโหมเนี่ยเขาร่วมกันกับบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดขอมาดามรถถังอ่ะนี่แหละครับเป็นบริษัทสัญชาติคนไทยในการที่จะส่งมอบยานเกราะและก็ส่งออกยานเกราะครั้งนี้คุณภาพบอกเลยว่านี่คนขวามือคือมาดามรถถังคุณภาพไม่เป็นรองใครแล้วก็เธอมีชื่อเสียงนะเคยคุยกับแกด้วยต่อไปเนี่ยคงจะมีการพัฒนากันคือมันมีการเจรจาที่จะเรื่องของการใช้ของคนไทยฝีมือคนไทยมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวดูว่ารัฐบาลไทยจะได้ใช้หรือเปล่ากลาโหมไทยอันนี้สำคัญมากแต่นี่ส่งออกไปที่ภารกิจของ UN ก่อนเป็นภารกิจดีๆนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ